สำหรับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับสำหรับการตัดชิ้นงานนะครับเครื่องไร้สายพานจำเป็นต้องรู้ความเร็วรอบนะครับเราควรจะรู้ความเร็วรอบว่าเหล็กชนิดนี้เหล็กเกรดนี้ควรจะใช้ความเร็วรอบประมาณไหนนะครับซึ่งทางบริษัทวังแดงเราเองก็มีเครื่องมือพร้อมนะครับความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งตัววัดความตึงนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องเบเกอร์แม็กที่ทางเราจำหน่ายก็จะมีมาให้ในตัวเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าที่ซื้อไปเรื่อยไปแล้วอยากรู้ความตึงว่าเท่าไรเหมาะสมก็เรียกเซลล์ทางวังแดงเข้าไปได้เลยนะครับโอเคความสัมพันธ์ก็จะมีเรื่องของต้องตึงไปเรื่อยให้พอดีให้เหมาะนะครับแล้วก็ความเร็วรอบนะครับต้องได้นะฮะรวมถึงฟีดนะครับต้องได้เดี๋ยวน้องจะลองวัดความเร็วรอบให้ดูนะครับว่าตอนนี้ความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคร่าวๆนะครับความเร็วรอบรอบช้าจะตัดงานเกรดเหล็กที่แข็งนะครับที่แข็งครับถ้ารอบเร็วก็สามารถตัดเหล็กบางหรือเหล็กเกรดที่ไม่แค่มีความแข็งได้ลองดูตัวนี้นะฮะความเร็วรอบอยู่ที่กับหัวเลยนะความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณสัก40เมตรต่อนาทีนะฮะอันนี้เหมาะสำหรับตัดเหล็กเกรดที่แข็งหน่อยนะครับความสัมพันธ์ต้องมีนะฮะความเร็วรอบกับแรงกดต้องสัมพันธ์กันแค่นี้ก็จะเป็นโปรเฟสชั่นอลในการตัดชิ้นงานแล้วครับขอบคุณมากครับผม